ัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คนเขียนการ์ตูนคนแรกของประเทศไทยคือขรัวอินโคงศิลปินผู้ได้รับการยกย่องเป็นจิตรกรเอกประจำรัชกาลที่4เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ใช้เทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกที่แสดงปริมาตรใกล้ไกลนับเป็นศิลปินก้าวแรกแห่งยุคที่ผสมผสานแนวดำเนินชีวิตแบบไทยกับตะวันตกเข้าด้วยกันซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงยกย่องว่าขรัวอินโคงเป็นช่างเขียนไม่มีตัวสู้ในสมัยนั้นในสมัยรัชกาลที่6พระองค์ทรงโปรดการวาดล้อเหล่าเสนาอมาตย์อยู่เสมอมีการตีพิมพ์ภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ลงหนังสือดุสิตสมัยด้วยในยุคนี้ภาพล้อหรือการ์ตูนในเมืองไทยนิยมแพร่หลายมากขึ้นและในช่วงนี้ก็มีนักวาดการ์ตูนการเมืองคนแรกขึ้นมาคือนายเปล่งไตรปิ่นที่มีฝีมือเนื้อหาเศษสีล้อเลียนการเมืองจนต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตในสมัยรัชกาลที่7นักเขียนการ์ตูนมีเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นมากขึ้นและได้เกิดนักเขียนการ์ตูนเจ้าของฉายาราชาการ์ตูนไทยคือประยูรจันยาวงศ์ซึ่งวาดทั้งการ์ตูนตลกและการ์ตูนการเมืองจึงเป็นต้นแบบของการทำการ์ตูนตลกต่อๆกันมาจวบจนมาถึงการ์ตูนคลาสสิกที่สร้างความขบขันอีกเล่มนั่นก็คือขายหัวเราะในปัจจุบันนั่นเองสวัสดีครับผมเฟรนด์สตูดิโอครับแห่งสำนักพิมพ์บริสารการ์ตูนในเครือบริสารจากอดีตนะฮะที่พัฒนามาที่เห็นได้ชัดก็เป็นเรื่องของราคาแล้วก็รูปเล่มซึ่งถ้าเป็นสมัยเมื่อปี2500เนี่ยจะเป็นรูปเล่มหนังสือการ์ตูนเบบี้นะฮะหนูจ๋าจะใหญ่นะฮะแล้วมันกระทั่งคล้ายวอลเลมาสนุกก็จะเป็นสนะการ์ตูนเล่มใหญ่ต่อมาพัฒนาการของการ์ตูนจากราคาสมัยก่อนราคา2บาท3บาท4บาท5บาทไล่มาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเป็น10เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กราคา12บาทก็อย่างที่เห็นแล้วนะฮะว่านอกจากจะมีรูปแบบของรูปเล่มที่พัฒนาการให้มันกระชับเหมาะมืออ่านง่ายพกพาสะดวกแล้วเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนเป็นสีแล้วก็จะเป็นพัฒนาการขึ้นมาเป็นลักษณะของแอนิเมชันฉายตามทีวีหรือว่าหนังใหญ่ผมคิดว่าพัฒนาการของการ์ตูนไทยเนี่ยมันจะไม่มีวันหมดนะเพราะว่าเราจะมีการครีเอทงานแล้วก็สร้างรูปแบบให้มันแตกต่างไปในแต่ละคนแต่ละนักเขียนที่แตกต่างกันไปเนี่ยเขาให้ได้หยิบแล้วก็มาอ่านดูนะฮะจะเห็นว่าการ์ตูนไทยนี้ก็มีดีเหมือนกันครับคุณพี่ๆนักเขียนการ์ตูนมากๆเลยนะคะที่เขียนการ์ตูนให้เราได้มีความสุขแล้วก็หัวเราะกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะวันนี้ท่านผู้ชมคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะกับรายการประเก๋าราดพริกทางทีไอทีวีนะคะทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงค่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ